การสร้างฐานข้อมูลสายสกุลและขุนนางจากหนังสืออนุสรณ์นะครับโดยเภสัชกรธนบุญสิรินะครับขอเรียนเชิญเภสัชกรธนบุญสิริบรรยายเรื่องการสร้างฐานข้อมูลสายสกุลและขุนนางจากหนังสืออนุสรณ์ครับขอเสียงปรบมือครับผมกราบนมัสการพระคุณเจ้านะครับกราบเรียนอาจารย์ที่เคารพแล้วก็กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับก็วันนี้มีความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นผู้พูดในวันนี้นะครับก็เท่าที่ทราบเนี่ยก็เขาบอกว่าน้องๆเนี่ยในทีมเนี่ยเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนี่ยโหวตให้ผมเข้ามาเป็นผู้พูดในวันนี้เป็นตัวแทนของเพื่อนๆนะครับก็ในวาระพิเศษแบบนี้เนี่ยเมื่อต้องการสนองให้กับพี่อ้วนของพวกเราอะนะครับผมก็จะขออนุญาตเปิดฐานข้อมูลที่ผมใช้อยู่ซึ่งก็ต้องบอกว่าน้อยคนมากที่จะเคยเห็นฐานข้อมูลนี้นะครับก็จะบอกว่าวิธีการสร้างอย่างไรนะครับเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้เป็นตัวอย่างนะครับเอาไปพัฒนาในของพวกเราในท้องถิ่นของพวกเราหรือในสายงานของพวกเราอะนะครับตัวฐานข้อมูลตัวนี้เนี่ยผมพัฒนามาประมาณสัก20ปีก่อนนะฮะเริ่มต้นตั้งแต่สมัยก่อนนะฮะแต่ต้องบอกนิดนึงนะครับเนื่องจากมีเวลาอันสั้นเนื่องจากแค่30นาทีผมอาจจะไม่ได้พูดลงลึกนะครับจะพูดให้เห็นโครงสร้างคร่าวๆนะครับแล้วก็จะไม่ได้พูดถึงเรื่องการสร้างนะครับผมจะพูดให้เห็นถึงการออกแบบนะครับนึกถึงเวลาเราสร้างบ้านสิ่งที่เราทำคืออะไรครับเราไปจ้างช่างสร้างบ้านถูกไหมครับเมื่อจ้างช่างสร้างบ้านเนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยช่างจะต้องทำตามอะไรจะฮะก็คือในที่นี้เรามีสถาปนิกอยู่หลายคนก็คือเราต้องมีแบบคือการออกแบบต้องออกแบบบ้านก่อนนะครับขนาดเดียวกันก็ต้องมีโครงสร้างต้องมีวิศวกรในการคำนวณ นะครับในระยะวันอันสั้นเนี่ยผมขออนุญาตพูดในเรื่องของการออกแบบนะครับ อย่างที่ทราบนะครับว่าตัวฐานข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับสายสกุลและขุนนางเนี่ยต้องบอกว่าพวกเราเวลาอ่านเอกสารเก่าเนี่ยครับเราเวลานึกถึงชื่อคุณหลวงนี้คุณหลวงนู้นคุณพระนี้เราก็จะถามคนนี้คือใครนะครับขนาดเดียวกันเราบอกว่าสายสกุลนี้มีลูกมีหลานคนนี้มีนี้เวลาจะจับมาเรียงเนี่ยลำบากสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือตัวฐานข้อมูลนะครับเพราะว่าข้อมูลที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยทุกคนเนี่ยที่เราเวลาอ่านหนังสือเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็น unstructural ก็คือไม่ได้เป็นโครงสร้างนะครับสิ่งที่เราทำก็คือเราจะเอา unstructural เนี่ยมาเป็น structural เพื่อที่จะเอามา analyze นะครับก็เพื่อไม่เป็นให้เร่งรีบนะฮะให้ทันเวลาผมชื่อธนบุญสิรินะครับนะครับเอกสารที่เราใช้นะครับขอเข้าเรื่องเลยในการทำจัดทำพวกสายสกุลและขุนนางเนี่ยแน่นอนครับเอกสารราชการสำคัญแล้วก็ต้องเป็นโครงหลักที่เราต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นราชกิจจานุเบกษาซึ่งเกี่ยวกับเรื่องการแต่งตั้งขุนนางใบบอกข่าวตายพระราชวงศาวดารจดหมายเหตุทำเนียบนามหรือแม้แต่การพระราชทานนามสกุลนะครับอีกอันนึงก็คือเอกสารที่เป็นเชิงบอกเล่าซึ่งก็คือพวกประวัติเมืองประวัติวัดนะครับประวัติบุคคลลำดับเครือญาติบันทึกความทรงจำนะครับแน่นอนครับว่าเอกสารราชการเนี่ยเป็นเอกสารที่ค่อนข้างใกล้ชิดกับต้นฉบับนะครับเราจะเชื่อถือได้เต็มที่ได้มากนะครับเราด้วยกันเอกสารเชิงบอกเล่าอ่ะถึงแม้บางทีอาจจะมีผิดพลาดบ้างแต่สิ่งสำคัญก็คือจะมีข้อมูลที่ข้อมูลข้างบนไม่มีนะครับหนังสือที่เราใช้นะครับแน่นอนหนังสืออนุสรณ์หรือแม้แต่พวกจดหมายเหตุหรืออะไรต่างๆนะครับหรือหนังสือที่เป็นพวกลำดับเครือญาตินะครับถามว่าหนังสือพวกนี้หายง่ายไหมหายากราคาแพงไหมแพงนะครับแต่แปลกนะครับมีคนบางคนเก็บไปเป็นห้องสมุดเลยเก็บเสร็จเอามาเปิดให้พวกเราได้ใช้เองด้วยฟรีมีนะแปลกมนุษย์ไทยก็ไม่รู้นั่งอยู่แถวๆนี้ได้ข่าวว่าเขาครบ60ปีในวันนี้พวกเราขออนุญาตตบมือเขาหน่อยครับขอบคุณครับอีกอันหนึ่งนะครับก็แน่นอนคือเอกสารที่เป็นพวกราชการราชกิจจานุเบกษาหรือเล่มเนี้ยนะฮะสำคัญมากสารบัญบัญชีนะครับต้นฉบับเนี่ยเป็นของคุณชายสุภวัฒน์แล้วก็ไม่รู้ว่าใครนะฮะไปขอมาเอามาพิม
สิ่งที่เราพวกเราเห็นส่วนใหญ่จะเป็นปกอ่อนนี่เป็นปกแข็งฉบับเป็น limited edition หรือแม้แต่พวกพระราชวิจารณ์อะไรแบบนี้นะครับสิ่งเหล่านี้ข้อมูลพวกนี้ก็เนี่ยเหมือนกันครับมีสำนักพิมพ์ไหนก็ไม่รู้รู้ว่าพิมพ์ขาดทุนแล้วก็ยังพิมพ์ให้พวกเราได้ใช้ต้องขอบคุณนะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าเมื่อเขากล้าพิมพ์เนี่ยเราก็กล้าซื้อผมเจอพี่อ้วนครั้งแรกเนี่ยตอนที่เจอแรกๆเนี่ย เวลาสัปดาห์หนังสือเนี่ยวันแรกเนี่ยผมก็รีบเข้าทุกวันเนี่ยไปถึงก็เป็นบูธสำนักพิมพ์ต้นฉบับเลยแล้วเขาจะมีชุดเวลาเขาซื้อออกมาเนี่ยราชกิจจา5เล่มมาถามพี่อ้วนเท่าไหร่ก็จ่ายตังค์ชุดแรกชุด2จ่ายมาก็จ่ายตังค์ก็บอกพี่อ้วนว่าพี่อ้วนกล้าพิมพ์ผมก็กล้าซื้อเพราะว่าถ้าไม่มีคนพิมพ์ให้เราเนี่ยเราไม่มีโอกาสได้ใช้โดยเฉพาะอย่างผมเนี่ยผมอยู่ไม่ได้เป็นรับราชการอยู่แบบเอกชนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะอ่านเนี่ยผมก็ไม่อ่านจากพวกนี้ซื้อหมดนะฮะหรือแม้แต่เล่มเนี้ยเท่าที่ทราบเนี่ยอันนี้เป็นของกรมศิลป์ก็จริงนะฮะก็สำนักพิมพ์นี้ค่ะยอมอยากขาดทุนนะฮะไปประมูลขาดทุนเพื่อพิมพ์เล่มเนี้ยเพราะเล่มเนี้ยเป็นเล่มที่ดีมากนะครับทำเนียบราชธนานามอันเนี้ยเพราะจะเป็นอินเด็กซ์ให้พวกเราได้ใช้จัดทำโดยพี่รัชนีทรัพย์วิจิตรก็ต้องตอบบอกว่าเป็นมือหนึ่งเรื่องราชินีนามของเมืองไทยนะครับเมื่อเราพูดถึงเรื่องข้อมูลแล้วนะฮะขอขออนุญาตรีวิวสั้นๆนิดหนึ่งก็คือว่าเมื่อมีข้อมูลเนี่ยแล้วมีเอกสารเนี่ยเมื่อเราให้ถึงความสำคัญเนี่ยเราก็นำจัดเก็บเสร็จเนี่ยแล้วก็พยายามทำให้คนเข้าถึงสิ่งที่พี่อ้วนทำเนี่ยก็คือทำให้พวกเราเข้าถึงขนาดเดียวกันเนี่ยสิ่งสำคัญก็ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องดัชนีสิ่งที่พิเศษในราชกิจจาฉบับที่พี่อ้วนพิมพ์ให้เราเนี่ยก็คือมีดัชนีละเอียดมากจัดทำโดยคุณรัชนีพี่รัชนีเหมือนกันละเอียดมากนะไปดูนะครับละเอียดมากนะครับซึ่งจากนั้นเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นข้อมูลแต่อย่าลืมนะฮะจากข้อมูลเนี่ยโทษนะฮะจากข้อมูลเนี่ยก็ต้องมาเป็นนำข้อมูลมาเป็นเรียบเรียงให้เป็นเกิดเป็นประวัติจากประวัติหลากหลายเนี่ยเราก็เกิดความเข้าใจนะครับแล้วก็ประวัติหรือความหลากหลายหลายหลายครั้งหลายหลายเหตุการณ์ซ้ำๆกันหรือแตกต่างกันก็ตามก็เราจะทำให้เราสามารถคาดการได้ก็บอกได้ว่าพื้นฐานอยู่การจัดการข้อมูลเนี่ยอยู่แค่นี้เองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง business intelligence หรือแม้แต่ BI หรือแม้แต่เรื่อง AI หรืออะไรก็ตามทุกอย่างอยู่เบสอยู่บนพวกนี้นะครับเพียงแต่ว่าอยู่ในเลเวลไหนนะครับตัวอย่างข้อมูลนะครับเรื่องราชินานามเราจะเห็นว่าเรื่องความสับสนเนี่ยอย่างเราบอกพญาพิชัยเนี่ยเราบอกพญาพิชัยไหนอ่ะพญาพิชัยเจ้าเมืองเลยเจ้าเมืองพิชัยเหรอพญาพิชัยสงครามหรือพญาพิชัยลนฤทธิ์เหรอพญาพิชัยบุรินทราหรือพิชหรือพญาพิชัยชลกีเยอะแยะเพราะนั้นเราจะทำยังไงจะ define พวกนี้ออกมาแยกพวกนี้ออกมานะครับหรือแม้แต่เรื่องของพญาตราดพญาตราดเนี่ยชื่อสุกเนี่ยเราพบว่ามี2ท่านคนหนึ่งอยู่ในรัชกาลที่3คนหนึ่งอยู่รัชกาลที่5นะครับหรือแม้แต่เรื่องรามฤทธิ์ลงเนี่ยเราพบว่าราชธานามเนี่ยเป็นทั้งปลัดเมืองตราดเป็นทั้งปลัดเมืองสิงห์เป็นทั้งปลัดเมืองชุมพรรวมทั้งเป็นกรมการเมืองอีกหลายๆที่อยู่ในพร้อมๆกันสำคัญเราจะ define ยังไงจะแยกกันยังไงเพราะเวลาเราอ่านในเอกสารจดหมายเหตุเนี่ยเขียนหลวงรามพิธีลงพระรามพิธีลงนะฮะซึ่งก็คือที่มาของอันนี้นะฮะเวลาเราทำเรื่อง IT เนี่ยพอดีผมจบเภสัชก็จริงแต่พอดีตอนไปอยู่บริษัทยาเนี่ยผมไปคุม IT อยู่ฝ่ายการตลาดแล้วก็ไปคุม IT สิเวลาเราจะ deploy หรือ implement ระบบ system ต่างๆเนี่ยเราต้อง think big ไว้ก่อนคิดว่าระบบเนี่ยอนาคตเราจะขยายเป็นอะไรอนาคตจะวิเคราะห์อะไรนะครับแต่เวลาเราเริ่มเนี่ยเริ่มจากเล็กๆนะครับแล้วค่อยขยายไปนะครับอันนี้เป็นที่ทำมาตัวหน้าจอเนี่ยคือผมเบสอยู่บนตั้งแต่เป็น Access 2000ตั้งแต่ Access 97หรือไงด้วยซ้ำนะครับมันนานแล้วก็เลยไม่ได้ปรับเปลี่ยนถามว่าทำไมต้องเลือก Access เพราะว่า Microsoft Access เนี่ยเป็นทั้งตัวแอปพลิเคชันก็คือตัวที่จัดการข้อมูลกับตัว Database คือเป็นตัวข้อมูลขนาดเดียวกันก็สามารถออกรีพอร์ตได้ด้วยและที่สำคัญฟรีไม่เชิงฟรีนะคือเสียตังค์แต่ว่าอยู่ใน
Desktop Application อยู่ในชุดของ Microsoft Office อยู่แล้วและในการจัดการข้อมูลของเขาเนี่ยเราสามารถที่จัดการอยู่ในไฟล์เดียวเวลา copy เวลา backup ง่ายและที่สำคัญสะดวกในการ backup แล้วก็ซ่อมแซมมีฟังก์ชันในการซ่อมแซมตัวเองเวลาเราใช้ Microsoft Excel สิ่งที่เราต้องกังวลหรือระวังก็คือเรื่องถ้าไฟล์ใหญ่ๆมากถ้าเกิดมันพังขึ้นมาเนี่ยจบเลยฮะแก้ลำบากมากขณะเดียวกันเนื่องจาก Microsoft Access เนี่ย born to be database นะฮะเพราะนั้นจะมีฟังก์ชันในการจัดการพวก index พวก primary key อันนี้สับนิดนึงแต่ก็บอกว่าเขา born to be ที่จะทำนะครับขณะที่ Excel เนี่ย born to be อะไร born to be spreadsheet ก็คือตารางคำนวณแบบบัญชีนะครับคราวนี้ข้อมูลจากหนังสืออนุสรณ์ข้อมูลจากราชกิจจาหรืออะไรก็ตามเนี่ยเวลาจะมาทำเป็นสายสกุลกับทำเนียบขุนนางหรือราชินีนามเนี่ยเราเอาข้อมูลอะไร2 อย่างนะครับอันแรกก็คือลำดับเครือญาติเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อบุคคลนะครับมันเป็นลำดับสายสกุลอีกอันก็คือเหตุการณ์นะครับหรือว่าประวัติศาสตร์นั่นเองก็คือมีเรื่องบุคคลใครไปทำอะไรที่ไหนที่สำคัญก็คืออะไรครับเมื่อไหร่นะฮะเมื่อไหร่เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเราจะบอกคนคนนี้ราชินีนามเนี่ยเราต้องบอกว่าเมื่อไหร่นะครับต้อง define ตรงนั้นให้ได้นะครับนะฮะนี่เป็นตัวอย่างหน้าจอการออกแบบว่าเราเก็บข้อมูลอะไรอันนี้เป็นการเก็บข้อมูลเรื่องว่าใครเป็นใครใครเป็นญาติกับใครนะฮะอย่างเช่นคนนี้พระแกงแก้วกล้าผู้มีลูกใครบ้างเราก็นั่ง define ไปแค่นี้บุคคลต่อบุคคลอันนี้เป็นตัวอย่างการเก็บข้อมูลนะครับอันนี้เรียกว่าบอกว่าไม่มีใครเคยเห็นนะครับก่อเข้าไปเนี่ยแล้วก่อไปเรื่อยๆแล้วก็ให้ข้อมูลฐานข้อมูลมันจัดการตัวมันเองนะครับเราก็จะสามารถเรียงลำดับลงมาได้เป็นตัวอย่างแบบเนี้ยคนนี้เป็นปู่คนนี้เป็นทวดคนนี้เป็นปู่คนนี้เป็นชั้นหลานนี่เป็นชั้นเหลนก็ไล่เรียงลงมาก็ทุกอย่างก็เก็บอยู่เป็น structural database นะครับอีกอันนึงนะครับก็คือเรื่องของเหตุการณ์แน่นอนทุกอย่างเบสอยู่บนเอกสารอ้างอิงแล้วก็บอกว่าเอกสารอ้างอิงอันนี้คืออะไรมีเหตุการณ์อะไรนะฮะนะครับคราวนี้เรามาดูผ่านไปก่อนเหตุการณ์เนี้ยหนังสืออ้างอิงอะไรเหตุการณ์อะไรอย่างอันเนี้ยพญาประดิษฐ์อมรพิมานหม่อมราชวงศ์ชิดอิสระศักดิ์เข้าถวายตัวเป็นมหาเลขอะไรอะไรอะไรนะครับแล้วเราก็ลงมาฐานกรอกข้อมูลว่าเป็นหม่อมราชวงศ์เป็นพญาประดิษฐ์อมรพิมานชื่ออะไรนามสกุลอะไรนะครับแล้วก็เหตุที่ไหนแบบนี้นะฮะกระทรวงเกี่ยวข้องกับอะไรกระทรวงธรรมการกระทรวงโยธาธิการซึ่งตรงนี้เราก็ต่อไปเราก็เอาข้อมูลพวกนี้ไปวิเคราะห์นะครับหรือจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้มาเป็นว่าตั้งเป็นบุคคลว่าคนนี้นะนามสกุลนี้นะครับแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรที่เกี่ยวข้องกับเขาบ้างจากข้อมูลตะเกียบที่เรากรอกเข้าไปมันก็จะได้ตรงนี้ออกมานะครับนะฮะรวมเนี่ยก็เป็นอันนี้เป็นข้อมูลเหตุการณ์ว่าในปีนี้มีเหตุการณ์อะไรปีนี้เหตุการณ์อะไรนะครับแล้วก็บรรดาศักดิ์ที่เขาได้รับเนี่ยเราก็มาเรียบเรียงว่าเดิมเป็นหลวงยกบัตรตั้งแต่ปีไหนจนถึงปีไหนจากนั้นเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นตำแหน่งอะไรปีไหนถึงปีไหนนะครับแล้วก็เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับคนนี้มีอะไรจากฟอร์มก่อนหน้านี้กรอกเสร็จเราก็มา define แล้วก็เราจะได้แบบนี้อัตโนมัตินะฮะขณะเดียวกันข้อมูลอันตะกี้แยกเป็นบุคคลคราวนี้เราแยกมาเป็นราชินีนามเราก็บอกได้เลยว่าราชินีนามนี้นะครับมีอะไรบ้างมีเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างเรียงตามปีเลยพอเรียงตามปีเราก็จะเห็นแล้วแล้วเราจะ define เป็นคนได้นะครับเวลาเรากรอกข้อมูลมาใหม่ข้อมูลก็จะมาใส่ในนี้อัตโนมัตินี่คือข้อดีของทาร์ตเบทว่าทำไมต้องใช้บอกได้เลยตอนที่ผมเริ่มทำครั้งแรกถ้าผมไม่ใช้ตัวนี้เข้ามาช่วยเนี่ยทำไม่ได้ฮะตอนที่ผมตอนตั้งใจที่เริ่มที่จะเรียบเรียงแค่ว่าเจ้าเมืองแกลงมีใครบ้างไปหาที่ไหนก็ไม่มีก็ต้องทำแบบนี้แล้วเราก็ไล่เรียงออกมานะครับเนี่ยตัวอย่างนะฮะแล้วเราก็จะได้เนี่ยอย่างเนี้ยเจ้าเมืองตราดเนี่ยพญาพิพิธพิสัยสุนทรกาลเนี่ยเป็นบรรดาศักดิ์นามบรรดาศักดิ์ตามตำแหน่งของเจ้าเมืองตราดเนี่ยเราก็บอกได้ว่าคนนี้ตั้งแต่ปีนี้จนถึงปีนี้คนนี้จนถึงปีนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
คราวนี้อย่างที่เราเห็นนะครับว่าบรรดาศักดิ์บางบรรดาศักดิ์เนี่ยไม่ได้อยู่ในที่เดียวกันนะฮะอาจจะอยู่ในหลายตำแหน่งนะครับแล้วก็เหมือนกันเราเพราะนั้นเราก็ต้องแยกออกมาว่าเมืองนี้หรือกรมการเมืองนี้นะครับหรืออาจจะเป็นกรมช่างไม้หรือกรมอะไรก็ได้กรมช่างทองอะไรก็ได้นะครับคนที่เป็นปลัดหรือคนเป็นยกบัตรหรือคนเป็นสมุดบัญชีหรือคนเป็นจ้างวางอะไรอย่างเงี้ยมีบรรดาศักดิ์อะไรแล้วเราก็ไล่เรียงสร้างความสัมพันธ์เข้ามานะเราก็จะเรียงลำดับไล่ลงมาได้เช่นกันนะครับโดยสรุปคันนี้สำคัญเนี่ยอยากให้ดูตรงเนี้ยแล้วเราเอาไปประยุกต์นะครับเนี่ยที่สำคัญจากเอกสารอ้างอิงนะครับจากเอกสารอ้างอิงเราก็ได้ความสัมพันธ์เนี่ยใครเป็นพ่อใครเป็นพี่ใครเป็นน้องนะครับจากนั้นก็ได้มาเป็นบัญชีเครือญาตินะครับจากนั้นอีกอันหนึ่งอย่างที่บอก2 ส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาตินะฮะอีกอันก็คือเรื่องเหตุการณ์เหตุการณ์ก็บอกใครทำอะไรที่ไหนและคนนั้นเขานำบรรดาศักดิ์อะไรแฟมิลี่อะไรนะครับและจากนั้นก็เอา2ข้อมูลนี้มาเชื่อมกันเป็นคอสเช็คกันนะครับแล้วก็ดึงข้อมูลเข้าหากันนะฮะดึงข้อมูลโดยใช้ระหว่างตัวคนกับตัวเครือญาตินะครับแล้วต่อไปสิ่งที่สำคัญก็คือต้องการรู้ว่าบรรดาศักดิ์นั้นกรมการเมืองนั้นหรือเจ้ากรมนั้นอะไรเงี้ยเป็นใครเนี่ยเราก็ต้องสร้างต่อเติมเข้าไปว่าจากสถานที่เนี่ยโลเคชันเนี่ยนะเราตั้งขึ้นเป็นขยายขึ้นไปแมปเข้าไปเป็นฟาวเดชั่นฟาวเดชั่นก็เหมือนคล้ายๆว่าเป็นเมืองอะไรนะครับเป็นกรมการเมืองอะไรแต่โลเคชันในบางทีเราเวลาเราในเอกสารที่เราได้มาเนี่ยเราอาจจะบอกว่าเป็นหาดทรายนี้นะเป็นทะเลนี้นะเป็นหมู่บ้านนี้นะแต่หมู่บ้านเนี่ยเราอยู่ในไหนนะครับขนาดเดียวกันเนี่ยตัวแรงเนี่ยก็คือบรรดาศักดิ์เนี่ยเราก็จะบอกว่าตำแหน่งคืออะไรบรรดาศักดิ์อย่างเช่นหลวงรามฤทธิ์ลงรามฤทธิ์ลงเนี่ยแต่โพซิชันเนี่ยก็อาจจะเป็นปลัดนะครับเพราะนั้นแยกตารางขึ้นมาเสริมเข้ามาแต่ใกล้เคียงกันแยกกันไปนิดนึงจากนั้นเนี่ยเราเอาบอกเราก็จะบอกได้แล้วว่ากรมการเมืองนี้ตำแหน่งนี้คนนี้เป็นใครมีบรรดาศักดิ์อะไรเพราะนั้นเราก็จะเชื่อมโยงได้นะครับพอเราเชื่อมโยงได้ทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะดึงอะไรก็ได้ถ้าจะดึงเท่านี้แล้วเราถามว่าเขามีพี่น้องกี่คนเราดึงได้ไหมดึงได้เพราะตรงนี้เราเชื่อมโยงไปได้หมดนะฮะก็เป็นเหมือนเป็นก้อนใหญ่คราวนี้อยู่ที่เราละเราจะตัดตรงไหนดูนะฮะตัดตรงไหนดูเป็นชั้นไปนะเราจะออกรีพอร์ตนะพอดีโทษแสงไม่ค่อยชัดนี่ก็ออกเป็นรีพอร์ตได้ในแต่ละอันนะครับอันนี้ตัวอย่างรีพอร์ตนะครับแล้วก็ออกเป็นรีพอร์ตจากข้อมูลนั้นว่าคนนี้พ่อแม่ชื่ออะไรรีพอร์ตนี้ออกอัตโนมัติโดยระบบแต่เพียงแต่เราเขียนโครงสร้างไว้นะครับปู่ย่าตายายชื่ออะไรทวดชื่ออะไรในสารและสายมันจะไล่ได้หมดนะแต่เราข้อมูลกรอกเข้าไปก็จะขึ้นมาเชื่อมโยงตรงนี้ให้อัตโนมัตินะครับสิ่งตรงนี้เราก็ได้เทียบกันแล้วก็ตรวจสอบกันเพราะบางทีบางครั้งสิ่งที่เราเจอก็คือคนนี้บอกว่าคนนี้เป็นลูกแต่ว่าอายุห่างกันแค่10ปีเนี่ยเป็นไปได้ไหมไม่ได้หรือบอกคนนี้เป็นลูกแต่ว่าตัวพ่อตายมาแต่ปีนั้นแล้วแต่ขณะที่คนนี้ยังไม่เกิดเนี่ยก็ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออันเมื่อกี้เราดูบรรพบุรุษใช่ไหมฮะดูปู่ย่าตายายขณะการฟอร์มแบบนี้เราก็ทำได้บอกคนนี้มีภรรยาชื่ออะไรจากภรรยาคนนี้มีลูกชื่ออะไรกับภรรยาคนนี้มีลูกชื่ออะไรแล้วไล่ไปฟอร์มพวกนี้เราก็สร้างอัตโนมัติมีอาจารย์หลายคนอาจารย์อภิรักษ์อยู่มั้ยเนี่ยเห็นตารางนี้ชอบมากแล้วก็ถามว่าไปดูจากที่ไหนก็บอกออกแบบเองก็ถามว่าตอนที่ผมทำหนังสืออนุสรณ์ให้พี่ชายหรือคุณแม่อะไรผมเนี่ยผมก็ใช้พวกนี้เพราะว่าทำให้เราทำได้เร็วเพราะว่าฟอร์มพวกนี้ออกมาเลยปุ๊บแล้วผมก็เอ็กพอร์ตออกไปเป็น Word หรือเป็น PDF นะฮะมันก็จะทำให้เรามีข้อมูลอยู่ที่พวกนี้อยู่ในมืออยู่แล้วนะครับหรืออย่างบอกว่าบุคคลเนี้ยเราก็บอกได้เลยว่าบุคคลคนนี้เป็นลูกใครมีพี่น้องกี่คนนะฮะหรือบรรดาศักดิ์เนี่ยบรรดาศักดิ์อะไรบ้างพวกนี้ก็เป็นรีพอร์ตออกที่ออกในระบบจากข้อมูลที่เรากรอกเข้าไปแล้วเชื่อมโยงเข้าหากัน
นะขณะเดียวกันเหตุการณ์เหล่านี้ก็เป็นการทวนอีกครั้งหนึ่งบางครั้งเรามาอ่านทวนเอ๊ะมันมีข้อมูลขัดแย้งเราก็กลับไปแก้หรือกลับไปปรับปรุงนิดนึงนะครับหรืออย่างเหมือนกันตามบรรดาศักดิ์ก็บอกบรรดาศักดิ์นี้มีตำแหน่งราชการอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีใครบ้างที่ได้รับบรรดาศักดิ์นี้ในช่วงไหนข้อมูลพวกนี้ถามว่าสำคัญยังไงอย่างเช่นเวลาเราไปเรามีรูปเนี่ยเราบอกเนี่ยขุนอะไรหลวงอะไรเนี่ยเราเห็นแต่รูปเราบอกไม่ได้ฮะก็ต้องใช้ข้อมูลพวกนี้เข้าไปช่วยนะหรืออ่านประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยก็ต้องเอกสารประวัติศาสตร์ก็บอกคนนี้เป็นใครนะครับนะหรือเหมือนกันบอกตัวนะครับหรือเหมือนกันฮะบอกว่ากรมการเมืองนี้แล้วก็เป็นในกระทรวงนี้กรมนี้เนี่ยมีตำแหน่งอะไรบ้างตำแหน่งจางวางคนที่จางวางคนนี้มีใครบ้างหรือเจ้ากรมมีใครบ้างก็เนี่ยก็ define ไล่ออกมานะฮะก็ทำให้เราสามารถที่จะแยกหรืออธิบายทำเชิงอัดของหนังสือที่เราต้องการอะไรได้นะฮะหรืออธิบายบอกได้นะครับถึงตอนนี้กี่นาทีแล้วครับ เวลาเท่าไหร่เหลืออีก5นาทีค่ะโอเคครับมีคำถามไหมครับอยากจะถามนะฮะก็ยังถือว่ามีเวลางั้นเดี๋ยวพิเศษให้ต่อแล้วกันยังเหลือเวลา5นาทีอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ว่าตอนที่ผมทำหนังสือแล้วทำอาจารย์ครับขออนุญาตย้อนไปได้ไกลขึ้นที่เรากรอกข้อมูลอาจารย์ถามบอกว่าย้อนไปได้แค่ไหนเผอิญว่าข้อมูลที่ผมกรอกเข้าไปส่วนใหญ่จะเน้นในช่วงตั้งแต่รัตนโกสินทร์เป็นต้นมาผมยังไม่ได้ลงเข้าไปที่อยุธยาก็ไล่มาเน้นที่ร.5แต่ว่าข้อมูลบางอันเราก็ไล่ย้อนขึ้นไปแล้วแต่พวกใบบอกหรือจดหมายเหตุร.3อะไรเงี้ยบางทีผมก็ใส่เข้าไปพยายามจะ define ลงไปแล้วแต่ต้องบอกนะครับว่าฐานข้อมูลที่ผมพัฒนาเนี่ยผมตั้งใจที่จะเน้นในดูของตระกูลผมเองหรืออะไรที่เกี่ยวข้องตรงนี้เพราะนั้นเน้นในภาคตะวันออกเป็นหลักก่อนแต่สิ่งที่ได้มาก็คือบางทีมันเกี่ยวพันกันไปหมดพอเกี่ยวพันไปหมดเพราะนั้นผมก็ทำไปทั่วแหละสุดท้ายก็คือทำไปทั่วนะครับนะครับงั้นผมนี่ตัวอย่างก็คือว่าเนี่ยเราก็ define มาว่าเจ้าเมืองแกลงมีใครบ้างก็นั่งพิมพ์ไปในหนังสือตอนที่คุณแม่ผมทอดกฐินเมื่อปี53นะครับหรืออย่างตอนที่คุณชายสุภวัฒน์ก็ได้เอาทำเนียบกรมการเมืองของมณฑลจันทบุรีทั้งหมดนะฮะตั้งแต่จันทบุรีระยองจันทราดไล่เรียงมาว่ามีใครบ้างมีเจ้าเมืองมีปลัดมียกกบฏอะไรอย่างเงี้ยมีปลัดจีนมีใครบ้างนะครับหรือก็ตอนที่ทำลำดับเครือญาติมุกดาสนิทเนี่ยมุกดาสนิทต้องบอกนิดนึงว่าตอนที่ทำเนี่ยเขาไม่มีโครงสร้างข้างบนถ้าที่อื่นเนี่ยอะไรอย่างบุญนาคเนี่ยเรารู้ว่าข้างบนไล่เรียงมาไงแต่มุกดาสนิทไม่มีสิ่งที่เราทำก็คือต้องจับจากข้างล่างแล้วไล่ขึ้นไปข้างบนแล้วจากข้างบนค่อยมาเชื่อมหากันซึ่งยากกว่าตอนที่ผมทำเนี่ยไล่เรียงประมาณ2,000-3,000 คนเขามีฐานข้อมูลนี้แล้วก็ค่อยไล่เรียงขึ้นไปสัมภาษณ์คนประมาณ100กว่าคนที่เป็นคนอายุสูงอายุประมาณ70-80คนแล้วเราก็ไล่เรียงมาว่าแต่ละสายมีใครบ้างนะครับนะฮะถึงตรงนี้มีคำถามไหมครับยังมีเวลาอีกนิดนึงไหมครับจะได้อธิบายตัวต่ออีกหน่อยนึงประโยชน์เนี่ยอย่างเช่นตอนนั้นของคุณเฟ้ถามว่าคนเนี้ยคือใครเนี่ยหลวงธนินเนี่ยถามมาว่าคนเนี้ยคือใครใช่คุณหลวงธนินทร์ประถมรัตน์ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมก็เปิดเนี่ยคนคำว่าหลวงธนินทร์ประถมรัตน์แล้วก็นั่งไล่ไปปรากฏว่าผมดูแล้วไม่ใช่ฮะต้องเป็นอีกคนนึงเป็นคุณหลวงธนินทร์สันมหาสันธนะอะไรแบบเนี้ยนะครับหรืออย่างกรณีของนายวรกิจบรรหารพงษ์ในที่นี้พวกเราจะอยู่ในวงการหนังสือถามเวลาเราพูดถึงนายวรกิจบรรหารพงษ์แล้วนึกถึงใครเราก็นึกถึงนายวรกิจบรรหารพงษ์ลังควรถูกไหมครับเจ้าของเกาะกระดาษนะฮะเจ้าของโรงพิมพ์อะไรเดี๋ยวต่างกันเองแล้วกันนะฮะแต่นะฮะพอเราไปดูแล้วเนี่ยนะฮะจากหนังสืออนุสรณ์เนี่ยนายวรกิจบรรหารพงษ์ลังควรกับอีกคนเนี่ยพญาอนุชิตนานชานชัยเนี่ยไปดูนะฮะสรุปในนั้นน่ะที่ผมให้ดูน่ะ
เป็นคนนี้นะครับพระยาอนุชิตชาญชัยพงษ์เหมือนกันแล้วเขาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นนายวรกิจบรรหารเหมือนกันแต่แล้วก็ในสมัยร.6เหมือนกันแต่ช่วงต้นร.6กับปลายร.6เพราะนั้นเวลาเราอ่านเอกสารประวัติศาสตร์เนี่ยต้องดีไฟให้ชัดเจนนะไม่ง่ายนะฮะนะครับนายวรกิจบรรหารเนี่ยนะฮะหรืออย่างเงี้ยชื่อเก่าท่านได้แต่ใดมาอย่างเงี้ยนะครับประวัติเมืองฉะเชิงเทราเนี่ยเราก็จะเห็นบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยสมัยอั้งยี่เนี่ยมีพระยาพิเศษลือชัยเจ้าเมืองฉะเชิงเทราถูกอั้งยี่ฆ่าตายถ้าไปอ่านในพระราชวงศาวดารก็เขียนแค่พระยาพิเศษลือชัยแต่เรามาในอ่านเอกสารในชั้นหลังเนี่ยจะมีเติมคำว่าพระยาพิเศษลือชัยที่ชื่อบัวนะครับแล้วตอนหลังล่าสุดเนี่ยเติมไปอีกบัวสาลิกภูตินะฮะแต่พอไปเช็คแล้วนะครับอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าเนี่ยพระยาพิเศษลือชัยที่ชื่อบัวเนี่ยเป็นต้นตระกูลของกมลสุทธิไม่ใช่สาลิกภูติแล้วเราย้อนไปเช็คข้อมูลสายตระกูลของสาลิกภูติเนี่ยเขาก็ไม่มีเขียนพระยาพิเศษลือชัยเลยต้นตระกูลเป็นจีนแยกกันไปเลยเพราะฉะนั้นเราก็ครับแล้วก็อันนึงอีกอันนึงที่ถ้าเราให้บอกก็คือว่าเราไปพบว่าหลวงนิมมานบุตรเนี่ยเป็นบุตรพระยาพิเศษลือชัยบัวเกิดปี1219ก็คือ2399ถามว่าเหตุการณ์ตัวเฮียเกิดปีไหน2391เพราะฉะนั้นไม่ใช่ชื่อบัวสรุปไม่ใช่ชื่อบัวนะฮะส่วนว่าไปเกิดชื่อบัวมาจากไหนตรงไหนเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันแต่ความเข้าใจเราเข้าใจเพราะว่าคนเรียกสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาเรียบเรียงอ๋อเคยชื่อเห็นชื่อนี้ในสมัยการที่3นะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่จริงก็ไม่ชื่อบัวจริงชื่อจันนะฮะแต่เดี๋ยวเราไปดูเอกสารกันแล้วกันนะครับโอเคนะครับงั้นก็จบเท่านี้นะครับตอนนี้อันนี้ไม่พูดนะฮะเพราะว่าจบพอดีค่ะขอบคุณมากนะครับครับผมขอบพระคุณเภสัชกรธนบุญสิริมากนะครับระดับนี้นะครับขอเรียนเชิญคุณธงชัยลิขิตพรสวรรค์มอบของที่ระลึกครับผมก็ต้องขอบคุณครับด้วยนะครับก็เหมือนกันครับ60แล้วแข็งแรงที่อ้วนนะเป็นที่พึ่งให้น้องๆช่วยกันต่อไปนะดีครับพี่อ้วนตั้งกรรมอนุกรรมการตั้งด้วยเลยจ้ะครับครับขอบคุณครับ